วนเกษตรอินทรีย์เราให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมดูแลสุขภาพของผู้บริโภครสชาติที่ทุกท่านจะต้องไปลิ้มลองมันยอดมากเลยนี่พระคินทองเพชรบุรพาครับชื่อเล่นชื่อโสนะครับเป็นเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์ชื่อบ้านสวนต้นน้ำอยู่อำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองเป็นสวนผลไม้ก็มีทุเรียนมังคุดเงาะปล่องกล่องแล้วก็มีสมุนไพรเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ก็คือเป็นสวนที่ไม่ใช้สารเคมีทุกชนิดหัวใจหลักของเราเนี่ยเราให้ความสำคัญกับ 1. ดูแลสิ่งแวดล้อม 2. ดูแลสุขภาพของผู้บริโภค 3. ดูแลคนรอบข้างเพราะว่าสารเคมีเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยมันจะกระทบกับคนรอบข้างดักเด็ดเลยหมอนทองฮะหมอนทองระยองรสชาติที่ทุกท่านจะต้องไปลิ้มลองจริงๆแล้วที่สวนมีหมอนทองไม่เยอะนะครับปีละก็ตัน2ตัน3ตันแล้วแต่สภาพอากาศยุคนี้มันเป็นยุคโลกที่มันต้องใช้ระบบออนไลน์เนี่ยเข้ามาใช้ในชีวิตเนี่ยค่อนข้างมากในฐานะเกษตรกรเนี่ยเราไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้ตลาดยุคใหม่เขาทำผ่านช่องทางเนี้ยค่อนข้างเยอะเราก็ต้องศึกษาต้องเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาเกษตรกรให้เท่าทันกับยุคเพื่อที่จะสร้างตลาดของเราเพื่อหนีพ่อค้าคนกลางครับเราต้องทำตลาดของเราเองที่ผ่านมาเนี่ยเราถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาค่อนข้างมากทำให้เกษตรกรเนี่ยหนีออกวงจรโง่จนเจ็บไม่ได้ดังนั้นการที่เราสามารถทำตลาดของเราเองได้เนี่ยเท่ากับว่าเราก็จะมีส่วนที่เหลือจากราคาที่พ่อค้าคนกลางกดนะครับเราก็จะมีโอกาสรอดแต่ช่องทางที่จะทำให้เราค้าขายได้ตอนนี้ที่เห็นเนี่ยก็จะมีช่องทางนี้นะครับซึ่งมันจะต้องมาเรียนรู้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็มาเรียนรู้กับคนที่รู้จริงโอ้ยยากมากคือพยายามศึกษาเนี่ยแต่ทำไงก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่ามันยากแต่เราก็ต้องเติมครับเราต้องเรียนรู้มันไม่เหนือบ่าฝ่าแรงที่เราจะทำได้อะไรที่รู้ยากเราก็ต้องรู้ให้เยอะทำให้เยอะนะครับเดี๋ยวมันก็ต้องทำได้มาเรียนออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเรียน3คอร์สเลยครับของดิจิตอลทิปมีกี่คอร์สเราก็เรียนหมดเลยน้องชายมาเรียนก่อนพอมาเรียนแล้วก็บอกว่าดีถ้าจะเรียนเนี่ยแล้วเอาความรู้ไปใช้ต่อเนี่ยควรที่จะมาเรียนกับครูทิพย์พอน้องชายเสร็จก็ส่งหลานชายมาเรียนก็เลยมาเรียนเองมันเกินความคาดหวังปกติเราก็น่าจะรู้พื้นๆแต่พอเอาจริงเนี่ยครูทิพย์ใส่รายละเอียดเยอะมากเป็นที่อื่นๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้รับยกตัวอย่างเช่นเราอบรมกับทางส่วนข้าราชการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นเราเอาความรู้ที่มันไม่ลึกจริงเนี่ยเอาไปแข่งขันในทางโซเชียลเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้ทำโซเชียลแล้วยังสู้เขาไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่น่าจะทำตลาดได้ดีมาเรียนกับครูทิพย์เราได้ความรู้ที่ละเอียดมีเครื่องมือเยอะมากที่เราจะไปเลือกใช้ฟีเจอร์เด็ดๆก็รีวอร์ดการ์ดมีคูปองนะครับออโต้รีพายมีแชทแท็กเยี่ยมมากเลยสุดยอดมากเลยเอาไว้ติดแท็กลูกค้าเราจะได้รู้ว่าเรามีลูกค้าใหม่เดือนนี้กี่คนเราสามารถติดแท็กลูกค้าจู้จี้เนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราจะบริการลูกค้าท่านนี้อย่างไรจริงๆแล้วอยากจะให้ครูทิพย์เนี่ยไปสอนเกษตรกรเกษตรกรยังต้องการความรู้อีกเยอะในด้านนี้ถ้าเกษตรกรสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยมาเรียนรู้กับผู้ที่จะให้ความรู้อย่างชัดเจนครูทิพย์เนี่ยสอนเราเข้าใจง่ายเราจะได้ไม่ต้องไปหลงทิศหลงทางเวลาเราไปดู LINE หรือ Facebook ที่เขาทำได้ดีๆเนี่ย
เราก็อยากทำได้แบบเขาวันเนี้ยพอมาเรียนกับครูทิพย์เนี่ยเรารู้แล้วแหละว่าทำแบบมืออาชีพเนี่ยเขาทำแบบนี้ซึ่งไม่ยากไม่ยากมันยอดมากเลยฮิ